หลังจากที่เมื่อวานไปหลงคอนกรีตนะฮะวันนี้เราก็ได้เป็นทริปจริงจังนะพี่เป๊กสยามบัตเตอร์คราฟต์นะฮะวันนี้จะพาไปไหนจะจัดหมวดหมู่ยังไงดร.แชมป์ก็อยู่นะครับวันนี้ฮะวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปในแนวกันไฟครับเสร็จแล้วแนวกันไฟก็จะมีเป็นทางเข้าลุยๆนิดนึงมันก็ไม่เชิงป่ามากก็เป็นทางที่เดี๋ยวเราเข้าไปเราจะเห็นมันจะเป็นไม้ล้มขวางเหมือนเมื่อวานที่เราเข้าไปถึงขวางๆเนี่ยแต่ที่ไม้ล้มเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากล้มนะมันเป็นเกิดจากช้างชนฮะจะล้มโอ้ไม่เจอช้างไหมครับวันนี้ไม่เจอครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปลึกมากแล้วก็เส้นที่เราไปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนานๆเขาผ่ามาทีเหมือนบางทีแหล่งน้ำตรงนั้นน่ะมันไม่มีเขาก็จะมาไม่ฟังแค่นั้นเองแต่เจอช้างก็ไม่กลัวนะเพราะว่าโดนดีครับจริงจริงมันเลือกได้เจอช้างเราก็แค่มันกว่าเราจะเห็นเนี่ยคือเรื่องจริงคือเราเห็นว่าเขาอยู่ไกลไงเราก็ขับรถหรือออกห่างก็โอเคแล้วโอเคแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมจะรู้จักเจ้าหน้าที่ท่านนึงอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนครับก็จะเป็นคนพาไปเพราะว่าการเข้าป่าเนี่ยต้องขอเจ้าที่นิดนึงควรจะคือเนื่องจากคือบางทีมันมีต้นไม้ที่เราไม่ควรจะไปชนควรจะต้องรักษาให้มันอยู่ในคุณภาพที่มันเป็นป่าไว้อะครับไม่ควรไปหั่นไปอะไรโดยพละการอะไรเงี้ยเราก็จะต้องพาเขาไปแล้วก็ให้เขาใช้วิธีการว่าเออผมใช้เส้นนี้หรือเส้นนี้ก็จะขอเจ้าหน้าที่แล้วต้องขอเจ้าที่ด้วยขอเจ้าที่ด้วยถูกต้องเดี๋ยวเราไปลุยกันนะฮะเซตเดิมครับนี่ครับการออกเป็ดเดี๋ยวที่บอกครับเจ้าเมอริกนะฮะตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบครับ 1,000 อินเตอร์คูลเลอร์ตัวใหญ่มากนะดาชบอร์ดนะฮะมาแบบครบครันI'm not gonna stop now.